ได้เลยใช่มันก็น่าเบื่อเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับกับมาพบกันอีกครั้งนะครับใน Shopee Live นะครับทุกวันจันทร์ตอน 1:00 นะครับกับพร้อมเพลย์มันเดย์ไนท์นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมคิดอะไรหลายๆหลายอย่างนะครับมาให้ทุกคนได้ทำกันนะครับในวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะบอกว่าสิ่งที่เราแจกนะครับเป็นสิ่งที่บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับรอเท่อันตรายนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยแจกมาก่อนนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับถ้ามีเพื่อนนะครับชวนเพื่อนมาดูเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับของแจกเราเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับอันนี้คืออะไรชวนใช่ผมบอกเลยว่าของที่แจกในวันนี้คือหล่อเท่อันตรายนะผมบอกเลยทุกคนรีบแชร์ลิงก์นี้เลยครับกติกาเหมือนเดิมครับในเหมือนทุกอาทิตย์นะครับที่ผ่านมานะครับก็คือก๊อปลิงก์นี้นะครับลิงก์ไลฟ์นี้นะครับแล้วก็ไปโพสใน Twitter เฉยนะครับก็บรรทัดแรกนะครับเราจะโพส Twitter ใช่ป่ะว่าบรรทัดแรกก็จะเป็นลิงก์ไลฟ์บรรทัดที่2อาจจะเป็น Shopee account ตัวเองนะครับแล้วก็บรรทัดที่3นะครับจะใช้แฮชแท็กว่า Shopee X Pompeii เหมือนเดิมนะครับนะเราจะรอคนเข้ามาแล้วเราก็จะพูดทีเดียวเลยทุกคนเข้ามายังเราจะมาพูดถึงของวันนี้ที่เราจะแจกกันดีกว่านะครับของวันนี้ที่เราจะแจกนะครับนั่นก็คืออะไรพี่ปีศาจต้องโอเคนี่นะครับของที่เราจะแจกนี่ครับนี่ก็เป็นคุกกี้นะครับ คุกกี้Simple Egg นะครับของ Fuji Film นะครับที่มันเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเค้กที่มันเป็นหน้ากล้องฟิล์มนะครับใช่ไหมไม่ใช่ไม่ก็แต่มันก็เหมือนอยู่นะนะครับล้อเล่นนะฮะมันเป็นกล้องฟิล์มที่เขาเรียกว่าอะไรกล้องฟิล์มที่มันถ่ายครั้งเดียวแล้วมันก็ต้องทิ้งอ่ะเข้าใจปะคือคุณเคยเห็นปะอันนี้ผมเคยเล่นอยู่สมัยแต่ก่อนกาลิสอบคามันจะมีแค่1ชิ้น1เดียวใช่ก็คือ1ชิ้นเนี่ยมันก็แลเทมแล้วนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าในไอ้กล้องเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรไอ้กล้องฟิล์มอันนี้ครับอันเล็กๆเนี่ยมันจะมีรูปผมอยู่ในนั้นครับซึ่งคนที่ได้ไปนะครับวันนี้นะครับมีรางวัลแค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับก็คือคนเดียวที่จะได้ไปก็คือนี่แหละได้กล้องฟิล์มอันนี้กล่องทำไมแล้วกล้องฟิล์มอันนี้นะครับแล้วก็มีรูปผมอยู่ข้างในนะครับมีแค่ชิ้นเดียวนะครับผมบอกเลยว่าคุณก็ต้องไปรู้นั่นเองว่ารูปนั้นผมถ่ายคือรูปอะไรนะครับเพราะว่าคุณก็ต้องไปล้างใช่คุณต้องไปล้างเอาเองนะครับผมมาถ่ายรูปโซฟาหัวมอนข้างถ่ายรูปพิเชษตอนทุกคนก็ต้องไปรู้นั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นไอเทมแรงจริงนะครับมันมีแค่เขาเรียกว่าอะไรมันมีแค่ชิ้นเดียวนะครับที่ผมจะถ่ายไปตอนนี้ Shopee เขามีแคมเปญอะไรพร้อมครับวันนี้นะครับ Shopee นะครับได้มีแคมเปญนะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับสำหรับคนที่เป็นนักช้อปใน Shopee นะครับก็ทุกคนสังเกตดูตรงขวาบนของหน้าจอครับตรงขวาบนมันอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งนี้ปะมันอยู่ขวาบนของหน้าจอนะครับไม่ใช่ชี้ผิดมันจะอยู่ฝั่งนี้ผมไปชี้ไปทางนี้นะครับแต่ว่ามันจะอยู่ฝั่งขวาบนของหน้าจอทุกคนนะครับมันจะเป็นแคมเปญนะครับ up to 50% นะครับเป็นแคมเปญที่ลดมากกว่า 50% นะครับในวันเขาเรียกว่าอะไรวันที่15ของทุกเดือนนะครับก็คือเดือนนี้วันที่15นี้ก็คือครึ่งเดือนใช่ไหมทุกคนมันก็จะลด 50% นะครับทุกคนอยากรู้ว่าคือถ้าใครอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยทุกคนนี่ก็กดเข้าไปดูครับผมจะลองกดเข้าไปดูนี่ครับเรากดเข้ามานะครับมันจะไม่ได้มีแค่เป็นหน้าให้ดูว่ามีอะไรลดบ้างนี่ครับมันจะมีนี่ด้วยครับทุกคนนี่คือโค้ดครับนี่คือโค้ดสำหรับนักช้อปนะครับควรผมว่าควรไปเก็บโค้ดไว้นะครับเพราะว่าทีมงานนะครับได้จิตสัมผัสมาผมนะครับแล้วก็บอกว่าโค้ดเนี่ยมันคุ้มมากๆนะครับขนาดทีมงานเขายังบอกว่ามันคุ้มมากๆนะครับสำหรับอะไรสำหรับพนักงานสำหรับคนที่ขายช้อปอย่างเราเนี่ยมันก็ยิ่งต้องไปกดเอาดิรออะไรอ่ะนี่ทุกคนมันจะมีให้เลือกเป็นหมวดด้วยนะเนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ย Shopee กดให้กดโค้ดให้กดรับโค้ดแล้วก็ให้กดดูด้วยครับตัวนี้ให้กดดูว่า
สิ่งไหนที่เราอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันโดนใจเราแล้วกดเข้าไปดูได้นะครับอันนี้คือลดมากกว่า 50% นะครับใครที่เป็นนักช็อปเนี่ยผมบอกเลยว่าควรนะครับควรที่คลิกเข้าไปเก็บนะครับแล้วก็มันจะมีอะไรอีกอ่ะเว้ยมันจะมีวิธีการเก็บคอยด้วยเนี่ยทุกคนมันมีหลายอย่างเลยทุกคนลองกดเข้าไปดูได้นะครับลองกดเข้าไปดูฮะทุกคนสำหรับนักช็อปทั้งหลายแหล่ใน Shopee นะฮะผมบอกเลยว่าแคมเปญ up to 50% เนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับแล้วมาคอมเมนต์กันดีกว่าว่าเขาพูดอะไรกันบ้างแม้ว่าจะพาไปทำกับข้าวอ๋อจริงๆแล้วนี่ไงก็มันก็มีเออเดี๋ยวมีมันมีมันมีอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในหมวดคุกเหมือนกันใช่มันอยู่ในหมวดแบบทำอาหารทำเชฟเหมือนกันนะแต่ว่าเราจะทำกันบนนี้เลยนะครับเพราะผมให้พี่เชนะครับเลขาผมนะครับยกครัวขึ้นมาบนนี้นะครับในช่วงที่เราจะทำอาหารใช่ปะพี่เชก็จะยกครัวขึ้นมาตั้งไว้ตรงนี้เอาแล้วก็ขอมตัวขอมออกไปนะครับอย่าลืมนะทุกคนกิจกรรมที่จะเล่นในวันนี้ที่จะได้ไอ้กล้องโพลารอยด์นี้ไปไอ้กล้องไม่ใช่กล้องโพลารอยด์กล้องฟิล์มนี้ไปนะครับก็แค่เพียงแค่แชร์ลิงก์นี้นะครับแล้วก็ไปโพสใน Twitter นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ Account Shopee แล้วก็ใส่ Hashtag Shopee X Pompey แค่นั้นก็พอนะครับแล้วก็ขวาบนของหน้าจอทุกคนนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับนั่นคือแคมเปญup to 50% นะครับหรือว่า up to 50% นะครับทุกคนสามารถเข้าไปกดดูได้นะครับเพราะว่ามันมีของลดเยอะมากนะครับผมบอกเลยว่าต้องกดเข้าไปแล้วนะครับเพราะวันนี้มันลดเยอะจริงๆเขาบอกว่าอะไรอ่ะวันนี้พี่โจนไม่มาเหรอจริงๆวันนี้พี่โจนไม่ว่างครับพี่โจนต้องไปพี่โจนโทรมาบอกผมบอกว่าต้องไปเขาเรียกว่าอะไรแถลงข่าวนะครับเพราะว่าภาพยนตร์นั้นดังเกินไปนะครับพี่โจนเลยไม่ว่างนะทุกคนแต่มีพี่เชยอยู่นะครับกับพี่จุลกรรมอยู่นี่กับพี่จุลกรรมอยู่นี่นะตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นอันนี้กันดีกว่าครับทุกคนมันเป็นสิ่งที่ผมเคยเล่นมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่ผ่านๆมาตั้งนานแล้วแหละแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากรู้เพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพอได้เล่นแล้วมันมีส่วนร่วมแล้วมันฮาจริงนะทุกคนนั่นก็คืออะไรอยู่ใน Shopee ฮะรายการอะไรอยู่ใน Shopee ครับอะไรอยู่ในไข่อ่ะนี่ครับรายการเราจะสร้างรายการขึ้นมาอีก1อย่างนะครับรายการอะไรอยู่ใน Shopee ครับรายการนี้เนี่ยผมบอกว่าสิ่งที่ทุกคนคอมเมนต์เนี่ยมันจะมีใน Shopee หรือเปล่าผมเชื่อว่า Shopee มีขายทุกอย่างนะทุกคนมันค้างหรอแล้วมันดูจริงหรือเปล่าเนี่ยขอดูหน่อยสิมันค้างหรือเปล่าไม่ค้างค้างป่ะไม่ค้างแหงค้างหรือยังแหงค้างหรือยังมันกระตุกเหรอมันกระตุกเหรอหรือว่าไงหรือว่าอะไรหรือว่าอะไรทุกคนในฐานะที่เราเปิดรายการขึ้นมาแล้วนะครับอะไรอยู่ใน Shopee นะครับอันดับแรกนะครับทุกคนพิมพ์มาบอกว่าเน็ตนะครับผมอยากรู้ว่าในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่ใน Shopee นะครับมีเน็ตขายหรือเปล่าครับผมเชื่อว่าต้องมีช็อปปี้ต้องทำได้ครับมาทีมงานครับทีมงานคุณต้องเอาอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแล้วนะครับในตอนนี้นะฮะคุณเอาอินเทอร์เน็ตขึ้นมาขายครับตอนนี้คุณต้องเอาอินเทอร์เน็ตขึ้นมาขายแล้วฮะเขาบอกว่ามีหรือเปล่าสำหรับคนนี้ภาพไม่ตรงกับเสียงลองกดออกเข้าใหม่ดูให้แบบกดออกเข้าใหม่ดูให้แบบมันรีเซ็ตเองมันรีไลฟ์ใหม่อีกรอบหนึ่งเอาเลยครับจังหวะนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าใน Shopee นะครับมีอินเทอร์เน็ตขายหรือเปล่าฮะเอาแล้วนะครับ Shopee ฮะคุณทีมงานนะครับคุณต้องเร่งมือหน่อยแล้วครับ
เพราะว่าทุกคนอยากกดซื้ออินเทอร์เน็ตนะครับใน Shopee นะครับเพื่อที่จะมาดูไลฟ์ผมนะครับทีมงานหลับแน่เลยทีมงานหลับแน่เลยนะครับผมมันมีอินเทอร์เน็ตขายนะผมไม่รู้อ่ะผมไม่เคยซื้อโอ้อินเทอร์เน็ตนี่ไงนี่ไงครับทีมงานก็ขึ้นมาแล้วครับซิมเน็ตนะฮะใน Shopee นะฮะคุณควรไปกดซื้อนะครับสำหรับคนที่เน็ตไม่แรงนะครับคนที่ดูผมแล้วกระตุกนะครับคุณไปกดซื้อเดี๋ยวนี้นะครับเพราะอยู่ซ้ายบนของทางทีมงานนะครับได้เอามานะครับอยู่บนซ้ายบนของไลฟ์นี้แล้วนะครับถ้าคนกดเข้าไปเนี่ยคุณสังเกตดูนะครับมันลด 50% ด้วยนะครับทุกคน up to 50% นะครับในวันนี้นะครับสามารถกดซื้อได้เลยครับตั้งแต่พระออกมาบิณฑบาตนะครับจนถึงพระเข้าไปนอนนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยฮะบอกเลยว่าอยู่จนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับนี่ทุกคนเชื่อเห็นปะเนี่ยมันกดเข้าไปขวาตรงที่มันเป็นเลขตังค์ที่มันเป็นเลขราคาขึ้นเป็นเลขราคาทุกคนเห็นปะนี่ลด 50% ทุกคนไปกดซื้อกันเร็วๆทุกคนทุกคนไปกดซื้อครับพร้อมทีมงานครับได้เอามาให้ทุกคนแล้วนะครับในวันนี้นะฮะนะฮะนี่นะครับอินเทอร์เน็ตมีนะครับใน Shopee มีอินเทอร์เน็ตขายนะครับอันต่อไปครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยผมเห็นพิมพ์เข้ามาแล้วพิมพ์เข้ามาเยอะแล้วทุกคนครับทีมงานครับทีมงาน Shopee ฮะมีหวยขายนะฮะ มีหวยขายใน Shopee มั้ยฮะเพราะเมื่อกี้มีคนพิมพ์มาเยอะนะครับบอกว่าหวยค่ะหวยไงหวยนี่ไงหวยมีแบ่งสลากกินแบ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลเหรอมันสลากซื้อทางตลาดสลากกินไม่เผื่อเขาซื้อมาแล้วใช่เหรอนี่ไงล่าสุดที่ว่ารับจองแต่ไม่จ่ายตังค์แต่ว่าถูกหวยแล้วบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ได้หวยมันมีอะไรบ้างหวยมันมีแบบไม่ได้แบบสลากกินแบ่งของรัฐบาลมีอะไรบ้างมีแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลจ้ะนอกนั้นที่ก็ตายใช่แล้วสลากกินแบ่งเข้ามากับสลากออมสินอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยมีคนพิมพ์มาครับทีมงานครับทีมงานผมชอบคอมเมนต์นี้มากเลยครับทีมงานครับช้อปปี้ทีมงานช้อปปี้ครับมีไก่ทอดขนาดใหญ่ขายทีมงานช้อปปี้มีน้องพร้อมขายไหมฮะเฮ้ยมีหวยจริงๆเหรอพี่จริงหรอใช่แต่ว่ามันเป็นทูบมันเป็นทูบหวยอ่ะพี่ทูบหวยไอ้ไข่อ่ะพี่อ๋อแบบรูปไอ้ไข่เหรอใช่รูปไอ้ไข่รูปไข่ไงเพราะว่าไข่แบบว่าเขานับถือว่าสมมติไข่จะให้หวยให้โชคอะไรอย่างเงี้ยนี่ที่ว่ะนี่แบบทุ่งหวยดูดิมันจุดแล้วมันก็ออกมาเป็นเลขเนี่ยโคตรเท่นะครับทุกคนไปดูครับเฮ้ยเนี่ยทีมงานผมชอบคอมเมนต์หนึ่งครับทีมงานต้องหายได้ครับไก่ทอดหาดใหญ่ครับไก่ทอดหาดใหญ่ในช้อปปี้ครับมีหรือเปล่าครับไก่ทอดหาดใหญ่ครับเฮ้ยมีว่ะจริงหรอในช้อปปี้มันมีทุกอย่างดิมันเป็นผมมักไก่ทอดหาดใหญ่นะครับสำหรับคนนี้อยากกินไก่ทอดหาดใหญ่นะครับทางทีมงานนะครับได้สรรหาจะเอาไก่ทอดหาดใหญ่ขึ้นมาไว้ในช้อปปี้เดี๋ยวนะครับสำหรับคนที่อยากกินนะครับไก่ทอดหาดใหญ่สบายไปซื้อทาง Shopee นะครับด้วยครับเนี่ยเห็นป่ะไก่ทอดหาดใหญ่นึงยังลดเลยนะครับ up to 50% นะครับมันมีลดยาวๆถึงเที่ยงคืนเลยนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับสำหรับคนที่อยากช้อปหรือว่าอยากซื้ออะไรนะครับทุกคนเข้าไปที่Shopee นะครับแล้วก็อย่าลืมไปตรงขวาบนนะครับup to 50% นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อนะครับเพราะว่าวันนี้วันเดียวนะครับโปรโมชั่นคุ้มมากแล้วก็อย่าลืมไปกดเก็บโค้ดด้วยนะครับเพราะว่าทีมงานบอกมาว่าโค้ดเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็คุ้มมากนะครับมีอะไรเราต้องหาอะไรที่มันพีคปะถ้าสมมติตอนนี้พร้อมอยากซื้ออะไรตอนนี้เหรอใช่ถ้าเป็นตอนนี้ตอนนี้ผมอยากซื้ออะไรดีอยากซื้ออะไรคิดว่าตัวเองตอนนี้อยากได้อะไร
อยากซื้อมะยมไหมอยากกินตำมะยมครับทุกคนอยากกินตำมะยมใช่ครับทีมงานช้อปปี้ครับคุณหามะยมให้ผมครับแกงพี่เปิร์ลเนี่ยว่าหรอว่าเธอแกงฉันหาของฉันเนี่ยทุกคนครับเราจะมาดูกันว่าช้อปปี้นะครับมีมะยมหรือเปล่าว่าตอนนี้แกงมากตอนนี้ทีมงานหาของแบบจัดเต็มเวอร์ทุกคนครับทุกคนครับฉันรู้แล้วเดี๋ยววันหลังอ่ะฉันจะสร้างแบบว่าไอ้เขาช้อปปี้แบบว่าขายของเราก็ให้แบบว่าทีมงานขึ้นชั้นจะได้ขายเห็นป่ะเนี่ยเขาได้ยินหมดแล้วนี่ครับเขาไม่เสือกเลยนี่ไงมะยมครับสุดยอดจริงครับทีมงานช้อปปี้สุดยอดนี่เหมือนเป็นมะยมดองได้ป่ะไม่มะยมสดเลยจริงหรอนี่มะยมสดมะยมเปรี้ยวออร์แกนิกไร้สารพิษเนี่ยครับคุณต้องเจอครับผมจะกดซื้อเลยมะยมนะครับผมอยากกินตำมะยมนะอุ้ยปากเป็ดทอดปากเป็ดทอดเป็นยังไงอ่ะปากเป็ดทอดอะไรเคยกินปะเขาว่าอยากกินปากเป็ดทอดเหมือนเอ็กซ์เจนะครับทีมงานครับต่อไปครับปากเป็ดทอดเนี่ยทีมงานทีมงานครับนี่ครับเนี่ยมีคนกินปากเป็ดทอดมาปากเป็ดทอดเนี่ยครับเป็ดปักกิ่งนะครับไหนอ่ะปนกบปนกบคืออย่างอ่ะปนกบมันคือปนปนคืออย่างปนปนมันก็คือเหมือนเอาเนื้อมันมาทำมาเอาเนื้อมาคล้ายๆกับลาบแม่ลาบมันจะเป็นชิ้นไงมันเป็นแบบเป็นหมูชิ้นเป็นอะไรชิ้นไงแต่ว่าแต่ว่าปนครับก็คือตำเป็นละเอียดอ๋อฟิลแบบตำปนมานั้นแล้วก็ใส่พวกเขาเรียกว่าอะไรผักอะไรเข้าไปเก็บละทีมงานหาได้ยังปากเป็ดนะครับแต่ไม่ได้ทอดนะครับเอาไปทอดเองที่บ้านนะครับเพราะว่าทีมงานไม่สามารถทอดให้ได้นะครับทุกคนครับใครอยากกินปากเป็ดทอดนะครับซื้อนะครับกรุณากดซื้อเลยนะครับเอ้ยแต่มีอย่างนึงที่เขาพิมพ์มาแล้วมันไม่มีแน่นอนในคืออะไรใน Shopee ทีมงานครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่มีใน Shopee แน่นอนครับคืออะไรมันคือซับยูเฮครับมันคือซับยูเฮครับผมเชื่อว่าทีมงานหาไงก็หาไม่ได้ครับซับยูเฮไม่หมายถึงไงปีไงมีไงงานไม่สามารถหาซับยูเฮได้อะไรปากเป็ดครอบหมาฮะมีทุกคนครับผมขออะไรที่แบบมันเปลี่ยนไปที่คิดว่าแบบเฮ้ยช้อปปี้นะเอาไปซื้อละห้าได้อ่ะเดี๋ยวลองพูดอัพห้าสิบรอบอะไรอัพทัวร์50%อัพทัวร์50%ยังไงพร้อมเผื่อขอไปซื้อนี่อัพทัวร์50แล้วครับเป็นยังไงบ้างนะครับแคมเปญนี้นะครับ Up to 50% นี่ครับมีแบรนด์ดังหลายๆแบรนด์มากมายนะครับที่ลดมากกว่า 50% นะครับทุกคนสามารถกดเข้าไปในช่องว่าอะไรขวาบนนะครับขวาบนนี่ไงของไลฟ์นะครับกดเข้าไปดูเลยนะครับแล้วในนั้นมีโค้ดด้วยทุกคนสามารถเข้าไปกดเก็บโค้ดได้นะเพราะว่าโค้ดเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันดีผมบอกเลยเพราะว่าทีมงานบอกว่าดีครับแต่ผมก็ยังไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรนะโค้ดเพราะว่าใช้ได้เยอะมากครับทุกคนสามารถเอาไปกดใช้ได้อย่าลืมนะครับอัพห้าสิบเพราะมีแค่วันนี้วันเดียวนะครับมันจะมีแค่1เขาเรียกว่าอะไร1วันต่อ1เดือนนะครับเพราะมันจะอยู่กลางเดือนมันจะอยู่วันที่15นะครับของทุกเดือนเลยนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วก็มีใช่ไหมเอาแล้วครับจังหวะนี้ผมเห็นอันนึงฮะที่ผมรู้สึกว่าเทพอ่ะนะครับนั่นก็คือเอียงมันเรียกว่าอะไรกระเบื้องมุงหลังคาครับถ้าช้อปปี้ต้องมีกระเบื้องมุงหลังคาครับจังหวะนี้ครับทีมงานต้องขึ้นให้แล้วนะครับกระเบื้องมุงหลังคานะครับสำหรับใครที่บ้านเป็นฝ้านะครับที่เป็นรูกับเบื้องของช็อปคุณทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแดดเข้ามาก็ไม่ทะลุนะครับบ้านจะเย็นสบายนะครับไม่ทะลุเลยนะครับฝนตกมาก็ไม่ทะลุนะครับเพราะว่าเรามีกระเบื้องใน Shopee นะครับเราจะมาดูกันว่า Shopee มีกระเบื้องแบบมุมเขาเรียกกระเบื้องอะไรมุมหลังคาใช่ป่ะกระเบื้องมุมหลังคาครับจังหวะนี้นี่ครับขึ้นมาแล้วครับกระเบื้องมุงหลังคานะครับกระเบื้องรอน86รอนตัว S นะครับกระเบื้องมุงหลังคานะครับใครที่บ้านเป็นรูนะครับหรือใครที่บ้าน
ยังไม่มีหลังคายังไม่มีกระเบื้องนะฮะสามารถไปกดเพราะว่าไอโค้ดup to 50% ใช้ด้วยได้นะครับผมบอกเลยนะครับมีผมบอกเลยมีเห็นใครบอกไม่มีนะครับกระเบื้องมุงหลังคาป้าบอกคอแตก Shopee มีทุกอย่างปะใครว่า Shopee ไม่มีอะไรมันมีครอบครองหมดแล้วนะครับเนี่ยทุกอย่างบนในห้องผมอาจจะซื้อมาจาก Shopee หมดก็ได้นะครับอาจจะเป็นไปได้เรื่องครั้งที่แล้วฟันปลอมเรามีแล้วเราเอาไปแล้วฟันปลอมมันมีแล้วมีอะไรเขาบอกว่ามีคนบอกว่าพิมพ์อะไรไส้เดือนเหรอไส้เดือนเหรอครับมีปะพี่เชื่อว่ามีป่ะไส้เดือนมีอันนี้เคยเห็นเหรอใช่ยังไงต้องทีมงาน Shopee ครับไส้เดือนครับคุณคิดว่าไส้เดือนจะมาโผล่ใน Shopee หรือเปล่าครับถ้า Shopee มีไส้เดือนเนี่ยผมบอกเลยว่า Shopee นี่ครองโลกนะครับ everything is from Shopee นะฮะเอาแล้วจังหวะนี้นะครับมีคนพิมพ์มาบอกว่าไส้เดือนนะครับไส้เดือนก็มีครับบอกแล้วมีขาดแต่เดียวคือไม่มีทันไม่ช่วงนี้ยังขายไม่ออกเพราะยังไม่ได้ขึ้นช้อปปี้ไม่ คิดว่าขึ้นช้อปปี้จะขายออกขายได้นี่นะครับสำหรับคนที่ทำหาไส้เดือนเนี่ยไส้เดือน AF ขนาด100มิลลิกรัมไส้เดือน AF เป็นยังไง The Star ป้ามันร้องเพลงดี The Star The Star มันร้องเพลงดีไหมไส้เดือน AFเอ้ย number one จริงๆว่ะ Shopee มันมีทุกอย่างจริงๆว่ะในจังหวัดนี้มีคนถามว่า Shopee ไหนครับถ้าอยากเอาเงินไปซื้อเอาตังค์ไปซื้อตังค์อีกแล้วจะเดี๋ยวแบงค์ประวัติการโมบายกับของเด็กเล่นใช่มาดิเขาไม่ได้บอกเงินอะไรนะครับ Shopee ครับจัดแบงค์การโมให้หน่อยฮะมาสิจะเชื่อว่า Shopee มีทุกอย่างป่ะมาสิ Shopee มีทุกอย่าง Shopee มีเงินครับเพราะว่า Shopee รู้สึกว่ามีทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับเอาเงินไปซื้อเงินก็ได้นะครับเอาเงินไปซื้อเงินใน Shopee นะครับนี่รอดูเดี๋ยวก็มีทีมงานนะครับเอาตังค์นะครับขึ้นมาซื้อนะครับให้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีทีมงานขึ้นมารอดูทีมงานจะเอาขึ้นมามันจะมีหนังเรื่องอะไรวะที่มันบอกว่าเอาตังค์ไปซื้อตังค์เมื่อผมเคยดูสมัยเด็กๆอ่ะเอาตังค์ไปซื้อตังค์นี่ไงครับอยากกินแล้วฉันหิวนี่ครับแบงก์กาโมนะฮะลายโปเกมอนเนี่ยครับ50 ใบราคา35 บาทนะครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยแบงก์พันตั้ง1แบงก์พันตั้ง50 ใบเลยนะทุกคนแบงก์พัน50 ใบราคา50,000ใช่ป่ะเออ50,000เนี่ยซื้อแค่35 บาทได้ตังค์แค่50,000กาโมป่ะพร้อมหิวแล้วเข้าคอนเทนต์กันเถอะหิวก็กินดิหิวก็กินสิมาเลยไม่ขออย่างหนึ่งนะครับขอสิ่งต่อไปนี้เลยอะไรเนี่ยคืออะไรโดนัทมันมีอยู่แล้วโดนัทแบบมันมีอยู่แล้วแต่ต้องเอาอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้สิผมเชื่อที่แบบช้อปปี้แม่งน้ำมันพายน้ำมันพายอันที่แล้วไปดิหรอครั้งที่แล้วไปแล้วน้ำมันพายอันสุดผมอยากดูว่า Shopee จะมีขายหรือเปล่าครับอันสุดท้ายนะครับคือน้ำแข็งนะครับทุกคนพี่ทีมนะมันละลายพอดีครับมาครับจังหวะนี้คุณคิดว่าน้ำแข็งจะมีขายใน Shopee หรือเปล่าครับสั่งวันนี้นะครับกลับไปถึงบ้านนะครับได้น้ำเปล่าเนี่ยครับเราจะมาดูกันว่าสั่งซื้อน้ำแข็งผ่านทาง Shopee ได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับอันสุดท้ายแล้วนะครับทีมงานครับอันสุดท้ายฮะน้ำแข็งแบบน้ำแข็งเลยอ่ะผมเชื่อว่าทีมงานเนี่ยน่าจะหาได้อยู่แล้วทีมงานก็แบบโปรเฟชชั่นอลป่ะเขาแบบมีทุกอย่างขายใน Shopee อยู่แล้วคนเขารอซื้อกดรอซื้ออยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ผมพูดมาเนี่ยทุกคนสามารถเอาไปกดใช้แบบ up to 50% ลดครึ่งราคาได้เลยเนี่ยถ้าใครอยากได้อะไรวะเนี่ยน้ำแข็ง 7,000 8,000 กว่าบาทนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นเครื่องทำน้ำแข็งนะครับแบบถัง
นะครับหน้าจออัจฉริยะนะครับ 8,600 ถ้าซื้อวันนี้นะครับลด 45% นะครับทุกคนเห็นปะนี่ลดตั้งเยอะนะครับหรือว่าทุกคนจะไปใช้กับโค้ดอัพทุก 50% ก็ได้เข้าไปดูได้นะครับเอาเลยครับทีมงานบอกว่าไม่มีน้ำแข็งที่เป็นก้อนนะครับเพราะว่าสั่งไปนะครับไปถึงบ้านนะครับละลายพอดีนะครับทางทีมงานก็เลยจัดหาเฮ้ยมีน้ำแข็งปลอมนะครับน้ำแข็งปลอมรูปทรงเป็นน้ำแข็งสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่เอาไปใส่กับน้ำเย็นสบายเขาบอกว่าน้ำแข็งปลอมนะครับมันก็ทำให้เย็นได้ถ้าเราคิดว่ามันเป็นน้ำแข็งจริงนะครับเราแค่ซื้อน้ำแข็งปลอมแล้วก็เอาไปใส่ในแก้วน้ำแล้วเราก็กินนะครับเราก็คิดว่ามันจะเย็นแหละนะครับเพราะว่าคือเราก็จำลองสถานการณ์ว่ามันเป็นน้ำแข็งจริงนะครับแล้วมันก็จะไม่เปลืองน้ำแข็งด้วยนะครับแล้วไม่เปลืองมันจะได้ความเย็นด้วยนะฮะเทพป่ะน้ำแข็งอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอีกอันหนึ่งเนี่ยอ๋ออันนี้มันต้องไปแช่ตู้เย็นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับทางทีมงานจัดมาให้ขนาดนี้ทุกคนต้องไปซื้อแล้วนะครับผมบอกเลยว่าซื้อเถอะครับนะทางทีมงานทำให้ขนาดนี้แล้วนะครับใครอยากซื้ออะไรนะครับทางทีมงานเขาหาได้หมดเลยนะครับอ่ะเรามาคอนเทนต์อยากกินอันนี้ฉันจะตักให้ก่อนไม่อยากกินอาจจะเกิดไปก่อนเดี๋ยวฉันจะทำคุณอยากกินก็บอกถ้าเป็นอันนี้เป็นคอนเทนต์นะครับอีกคอนเทนต์หนึ่งครับเดี๋ยวคอนเทนต์นี้เราจบไปแล้วนะครับอะไรอยู่ในช้อปปี้นะครับคอนเทนต์นี้จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ทางทีมงานนะคิดขึ้นมาให้ผมทำนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะทำอะไรนะครับมันเขาบอกว่าทำตัวนะอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเขาเคยเห็นไม่เคยผมเกิดมาไม่เคยเห็นโดนัทเลยปกติโดนัทโอ้โหเราทำไมอ่ะไม่ใช่แบบเกิดมาไม่เคยเห็นโดนัทแต่ก็มีแล้วคนในโลกแบบเกิดมาไม่เคยพอพักก่อนนะเกิดมาไม่เคยเห็นโดนัทอ่ะมาไม่เคยที่ว่านี่ดูที่ทำก่อนนี่เดี๋ยวก็ทาแบบสเปรย์ข้างบนแล้วก็ตกแต่งด้วยท็อปน้ำบอกมาวางไว้อุณหภูมิอันนี้อ๋ออุ่นไมโครเวฟอ๋อแล้วเริ่มไม่ท้องเสียไม่เนี่ยมันไม่ได้เย็นแล้วก็เขาบอกว่าเอาออกมาแล้วก็ค่อยเอาไปเรียบไง It's okay can eat ใช่ไหมดีแล้วอุณหภูมิห้องเรียกอุณหภูมิห้อง alright อุณหภูมิห้องนี่เหมือนเหมือนอยู่ปารีสเลยนะ25องศาห้องนี่ตกแต่งก็นี่ก็เอาคล้ายๆว่าอันนี้ไม่คงก็ต้องเอาขึ้นมานี่ดิแป๊บนึงเดี๋ยวขอแกะอันนี้ก่อนโอเคฮะกระตุกอีกแล้วหรอมีความว่ามันกระตุกอีกแล้วหรอกระตุกอีกแล้วหรอกระตุกอีกแล้วหรอโอเคจะเหลือให้ฉันทำอันนึงนะไม่นะครับนี่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราจะทำในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราหันหน้าด้านนี้ออกดีกว่านะครับก็จะมีนะครับเป็นปาท่องโก้ที่มันบาดอยู่นะปาท่องโก้ที่เป็นมงโก้กินก็เหมือนกินกูฉันอยากกินแล้วแล้วก็นี่นะครับเป็นท็อปปิ้งนะครับมี4อย่างนะครับมีระหว่างนี้จะถ่ายไว้ให้ถ่ายกล้องฟิล์มเลยดีกว่านี่นะครับมีเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมาเล่นอะไรเนี่ยอัลมอนด์อัลมอนด์นะครับแล้วก็เป็นคุกกี้จิ๋วนะฮะแล้วก็มีเค้าเรียกอะไรไอซิ่งไอซิ่งสีจะเป็นน้ำตาลไอซิ่งนี่นะครับเป็นช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีเป็นไส้นะครับที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีไวท์ช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตดาร์กบ้าปะใครจะมาหิวในนี้ไม่มีปะไม่มีปะเขาเป็นเชฟมันเป็นมาสเตอร์เชฟกันหมดปะเราจะมาทวนอันนี้กันดีกว่ากิจกรรมที่จะได้รูปผลรูปต้องฟิล์มนะครับในวันนี้นะครับก็เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็Twitter เนี่ยก็ใส่ลิงก์ไลฟ์นี้นะครับบรรทัดที่2ใส่ปี้แอคเคาท์นะครับแล้วบรรทัดสุดท้ายนะครับใส่ทดลองแล้วมันก็เอาออกมาไม่ได้ไงถ้าหน้าผมเบิกขึ้นมาจะตายแบบว่าใช่เดี๋ยวจะไปแอบถ่ายพี่ตอนนอนหนึ่งเดียวแล้วไม่ผมจะไปแอบถ่ายพี่ตอนนอนเจอกันจะหลับถ่ายหมดทุกคนเลยใครนอนหลับแล้วเขาก็จะได้รูปหลุดไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมที่จะได้รูปกล้องฟิล์มอันนี้นะครับที่มีอันเดียวในโลกนะครับวันนี้แจกแค่รางวัลเดียวนะครับเป็นรางวัลที่เอ็กซ์คลูซีฟมากนะครับว่าเนื่องในแบบว่าใก
มันเรียกว่าใกล้ดีเขาเรียกว่าอะไรวะก็ใกล้แหละมันเกิดในอีดิชั่นเกิดของก็คือ exclusive เนี่ยก็อย่าลืมนะครับแค่ก๊อปลิงก์ไลฟ์นี้นะครับแล้วก็ไปแชร์ลงใน Twitter นะครับแล้วก็ใส่ Hashtag Shopee and Home Page นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ Shopee account ตัวเองด้วยนะครับแค่นั้นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รูปกล้องฟิล์มอันเมื่อกี้หายไปไหนละโอเคอยู่ตรงนั้นแหละอย่าลืมอย่าเชื่อมาโอเคครับก็ได้ฮะแล้วเราก็จะมาทำขนมนี้กันเลยนะฮะใครหิวปะไม่มีไม่ใครขอแล้วมันต้องทำไงอ่ะคือในนี้มันมีไส้อยู่แล้วปะไม่มันไม่มีไส้มันคือตัวมันคือมันเป็นโดนัทแล้วเธอเขาให้เธอตกแต่งท็อปปิ้งออนท็อปของเขาอ๋อใช่ผมรู้สึกว่ามันต้องมีไส้ไม่มีไส้เธอใส่ไส้ไหมล่ะได้ถ้าเธอใส่ไส้เธอก็แหวกเนี่ยวันนี้นะครับอยู่กับมาสเตอร์เชฟนะครับมาสเตอร์เชฟเพิ่งออกเมื่อวานนี่นะครับตอนนี้นะครับเรามีโดนัทนะครับนี่นะครับเราก็จะแกะไส้มันออกมานะครับโดยเอามือจิ้มเข้าไปนะครับแล้วทำให้ออกผ้าไปกวงๆนะออกแล้วออกโดนัทมันต้องมีรูใช่ไงอันนี้เขาไม่เรียกโดนัทปะคือปลาท่องโกะคือปลาท่องโกะทอดปะแต่บ้านผมนะครับผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นโดนัทนะครับผมเลยไม่รู้ว่าหน้าตาโดนัทเป็นไงนะครับพอเราเอามือแล้วก็ทำให้ข้างในมันเป็นกลวงๆนะครับแล้วก็จะฉีดนะครับเอาเป็นไส้ช็อกโกแลตหรออ๋อเนี่ยแล้วก็ฉีดเข้าไปอ๋อนะครับฉีดเข้าไปให้ไส้ข้างในนะครับมันเป็นไส้ที่มันทะลักออกมาอย่างนี้นะครับอ๋อคันนี้ก็กินได้แล้วอ๋อเป็นโดนัทอันนี้มีเคยเห็นในแบรนด์หนึ่งมีครับแล้วก็นี่เราเอามาวางไว้ก่อนเราต้องทำทุกอันปะหรอแต่ว่าอาจจะเป็นไส้เคียงมีคนบอกว่าขอโทษที่ใจนี่นะฮะอะไรไม่รู้นี่นะครับแล้วก็เอาเข้าไปนะฮะแล้วเราก็ไปเกี่ยแป้งให้มันเป็นแบนนะครับข้างในนะฮะมีคนถามว่าเชฟล้างมืออ่ะล้างแล้ว2วันที่แล้วล้างแล้วออกให้ก็จะเป็นว่าไส้ไวช็อกก็หรอใช่มันบีบนะบีบแอบมันแน่นมากเลยตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ข้างในนะฮะที่ตัดรูเล็กมากเลยจริงเหรอไม่ฉันตัดให้อีกแล้วนี่นะฮะแล้วก็จะแบบว่าฟิลแบบว่าพี่นี่ฮะนี่จะเห็นยังไงอยากกินอ๋อยังเสร็จอะไรคุณเถอะรอก่อนดิให้ดูดิเหลือไส้ตั้งเยอะแต่ว่าไวช็อกอันนี้ผมจะเป็นทำเป็นสองไส้ดีกว่าเฮ้ยอร่อยนะอะไรใช้ได้เลยอ่ะทั่วเลยสินี่ไส้มันทำมันเคยมีในแบรนด์หนึ่งเราทำเป็นเชฟกระทะเหล็กนะครับเป็นเชฟที่ได้มาตรฐานที่สุดในบูคานโดยไม่มีเครื่องมืออะไรเลยนะครับนี่ครับผมบอกเลยว่าผมบอกแล้วว่ามันต้องอร่อยแน่เลยนะครับทุกคนน่าหอมนะฮะแล้วเราก็จะใส่อันนี้เป็นสองไส้ดีกว่าเป็นไส้หวานกับไส้เค็มแบบทวิสต์หรอใช่นี่นะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราใส่ดาร์กช็อกโกแลตเข้าไปหนึ่งนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคนทั้งบ้านชิมดีกว่าการทำอาหารเราก็ทำแบบนี้เป็นไงรักมีใครอยู่วะพี่เชฟไปไหนชิวนี่การพี่เชฟว่าดูเลยทุกคนดูอันนี้เป็นสองไส้เดี๋ยวเราทำสามอันกันดีกว่าทำสามอันแล้วก็ทุกคนอยากกินนะถ้าทุกคนอยากกินนะครับไปสั่งในช้อปปี้นะครับช้อปปี้แค่พิมพ์ไปว่าตกแต่งออนท็อปสักอันนึงสิอยากเห็นได้คุณต้องพิมพ์เข้าไปใน Shopee เลยนะครับว่าโดนัทที่พี่พร้อมทำนะครับใน Shopee จะขึ้นขายนะฮะเฮ้ยผมชอบนี่อันนี้เอาอย่างนี้แล้วกัน
แล้วก็อันนี้เราในส่วนผมก็ได้ใช้สักทีที่ผมร่ำเรียนมานานจาก Oxford เป็นเชฟ Masterpiece นี่เราก็ใส่ช็อกโกแลตสักหนึ่งทุกคนผมทำเสร็จแล้วผมจะเอาให้ดูเพราะมันสวยมากจริงๆบอกเลยอยากนำหนึ่งอยากนำเหนือนะนี่แล้วก็โรยด้วยท็อปปิ้งนะทุกคนโรยท็อปปิ้งอันนี้นิดหนึ่งแล้วก็อันนี้โรยท็อปปิ้งสีเลยนะเพื่อนบอกเลยว่าอร่อยมากเรียบร้อยครับอันนี้สวยอันที่เหนียวน่ะเราจะหยิบยังไงหยิบไปให้ดูทีละอันนี่นะครับคืออันที่หนึ่งโอ้ยกลมลงขอจับระยะจับนะครับลองยิ้มหมอใช่ลองยิ้มนะครับนี่คือเป็นโดนัทก้อนที่หนึ่งของผมเองนะครับก้อนที่สองเป็นช็อกโกแลตเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะครับโปะด้วยไอซิ่งที่เป็นสีรุ้งนะแล้วก็ใส่ไส้ครีมอันนี้สามนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับกรุบกรอบอัลมอนด์ใช่อันนี้เป็นแบบผมบอกเลยว่าทำให้โดนัทที่สั่งตรงมาจากประเทศอิตาลีนะครับนี่นะครับเป็นรสชาติผมไม่กล้าก็คว่ำผมกลัวมันคว่ำอ่ะความโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าผมให้นี่พี่ไปไม่เอาฉันไม่กินอัลมอนด์ไม่ผมกินอันนี้แล้วไม่ผมกินคุกกี้ก็แล้วไอ้ผมให้พี่กินนะราชสกินไม่ผมให้พี่กินครึ่งนึงโอ๊ยพร้อมเดี๋ยวอ่ะกินดูไม่พี่ต้องกินทุกอันเลยครับกินทุกอันเลยกินทุกอันแล้วชิมไม่เอาราชสกินไม่ชิมสิก็กินทุกอันแล้วก็ชิมไอ้พอบังคับว่ะใช่เป็นคนทำเธอต้องกินสิเธอต้องเลือกเอาดูเธอละยังต้องกินให้หมดสิเร็วกินแบบกัดเลยอ่ะกัดเลยทุกคนครับผมอยากให้ดูหน้ามากเลยครับตอนนี้เป็นไงบ้างรสไส้เค็มผมซับไส้เค็มเลยมาปะไส้เค็มมันในหลังมือก่อนครับยังไงรู้สึกรสชาติเป็นไงที่เป็นคุกกี้ก็รสชาติแบบขมเน้นหน่อยกระดาษนั่นแหละเอามากินไว้เอาไปอันไว้ผมจะไม่กินเลยหรอไม่ขอให้พี่กินพอขำอะไรพอให้เขาขำเขาขำไม่ได้หรอมาอันนี้รู้สึกยังไงเป็นไงไม่พูดแดกๆอย่างเดียวอันนี้มันแบบเหมือนไวท์ช็อกโกแลตไงแล้วมันมึนไวท์ช็อกโกแลตยังไงรสชาติเป็นไงหวานหวานเหมือนนมอันนี้เอ้ยเก่งอันนี้เป็นทวินไงอันนี้เป็นทวินเอาวางพี่ก็วางไปก่อนไงต่อจากแกนนี้ให้หมดเดี๋ยวพี่กินต้องกินติดอัลมอนด์ด้วยตรงนี้ไม่เราจะไม่กินอัลมอนด์ไม่พี่กินมันไม่ใช่อัลมอนด์ปะไม่กินบีนไม่ใช่บีนปะอัลมอนด์คือบีนบีนไม่ใช่อัลมอนด์อัลมอนด์คือบีนบีนไม่ใช่อัลมอนด์บีนก็คือบีนอะทำยังไงอ่ะมาแล้วกินเนี่ยมาแล้วกินเข้าไปด้วยกินเข้าไปด้วยกินกินเข้าไปด้วยพร้อมสนุกแหละรสชาติเป็นไงสามอันจริงเหรอชอบไวท์ช็อกโกแลตชอบไวท์ช็อกโกแลตผมขออนุญาตไปล้างมือก่อนพี่พูดเรื่องโปรโมชั่นอ่ะโปรโมชั่นอัพทัวร์ 50% อ่ะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นอัพทัวร์ 50 นะคะลดทุกแบรนด์ 50% นะคะระหว่างรอครับพร้อมนะครับมากดเหมือนข้างบนได้เลยค่ะทุกคนบอกว่าเอาไปต่อค่ะ
ทุกคนนี่ชาว่าเน็ตในบ้านมันก็เร็วอยู่นะรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติก็อร่อยอยู่ค่ะทุกคนทุกคนมันไม่ได้ค้างนะคะพอไปล้างมือค่ะทุกคนพร้อมไม่ได้หานะครับพร้อมไปล้างมือพร้อมไปล้างมือพร้อมไปล้างมือกับทุกคนพร้อมไปมีตามแอดมินช้อปปี้ตามก็หายไม่ได้ก็ไปล้างมือไงทุกคนบอกไปแจ้งตำรวจก่อนทุกคนบ้าบ้างทุกคนผมแค่ไปล้างมือเฉยปะแต่วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสทำขนมเลยครับโดนัทนะฮะทางทีมงานได้ส่งมาให้ทำนะครับผมก็รู้สึกว่าอร่อยนะครับจากที่ผมได้ชิมมาผมบอกเลยว่าอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับการทำขนมนี้นะครับคนที่ตั้งตารอนะครับไม่ใช่ผมนะครับแต่เป็นพี่นิชานะครับซึ่งอยู่หลังกล้องนะครับเมื่อแกก็แกบอกว่าถ้าผมว่าผมไลฟ์เสร็จปั๊บก็จะเอาอันนี้ไปกินให้หมดนะครับบ้าปะไม่เป็นใครหิวป่ะยำยำยำเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตอะที่บอกว่าค้างบ่อยๆอะไรบ่อยๆมาซื้อเลยทุกคนซื้ออินเทอร์เน็ตใน Shopee เนี่ยกดเข้าไปแล้วอินเทอร์เน็ตพิมพ์เข้าไปหาเลยผมบอกว่าช้อปปี้มีขายทุกอย่างครับแต่ตอนนี้นะครับผมขอกินก่อนข้าวหิวไม่มีป่ะฮะหรือว่าสำหรับคนที่อยากกินโดนัทนะฮะในช้อปปี้ก็มีขายนะครับคุณลองเพียงเข้าไปในช้อปปี้ดูนะครับโดนัทนะฮะมีขายแน่นอนอร่อยเหรออันที่ฉันกินอ่ะอร่อยอันใบช็อกอ่ะมันเหมือนมันกินนมมันเหมือนปลาท้องโกะปลาท้องโกะจิ้มนมข้นกินมันหมูเลยปลาปะก็มีคนถามว่าอาทิตย์หน้าจะกินอะไรโชว์จะได้ให้ท็อปปี้เตรียมตัวก่อนไอ้เนี่ยทำอาหารหรอทำอาหารทำอะไรทำกะเพรากุ้งทำที่ไหนบ้านหลังนู้นเนี่ยบ้านหลังนู้นเหรอได้ละเดี๋ยวทำกะเพรากุ้งมีคนอยากทำกะเพรากุ้งนะคะไม่แล้วก็แขกรับเชิญไงให้พี่บอลมาชิมเลยตรงให้พี่บอลไปใช่ให้พี่บอลมาชิมมีคนบอกว่าทำ ASMR หน่อยมีคนบอกพี่ทีมงานบอกว่าได้เดี๋ยวจะเตรียมกระทะสักหนึ่งแต่บ้านมันเปิดแก๊สยังไงเปลี่ยนครับไฟฟ้าทุกคนมาห่มเป็นเสื้อผมนะฮะอ่ะไปเอาไปกินหลังกล้องยิ้มแล้วนะพี่เชษกินไม่แต่เธอก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีคนบอกว่าไปจ่ายค่าเน็ตก่อนทุกคนนี่ชาววันนี้ชาจ่ายให้เรานะไม่จริงจริงๆคือถามว่าบ้านร้อนเน็ตแรงไหมก็คือเน็ตแรงแล้วแรงมากถือว่าแรงเลยระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับเวลาไลฟ์ให้กับยีนะกับพี่บอยอย่างเงี้ยก็มีปัญหาไลฟ์ให้นาโดนก็มีปัญหานะครับเฉพาะที่จุดเป็นหัวห้องเธอในห้องเธอจะเหนื่อยจริงเหรอเวลาเราไลฟ์เยอะก็จะสั่งจริงเหรอผมว่าข้างบนก็มีอะไรก็แย่ว่าล่ะมิญญาจะนั่งทับเราเตอร์หรือเปล่าตอนนั้นมันร้อนไงมิญญาก็อาจจะหนาวแรงไปนั่งทับเราเตอร์นอนนะไม่เอาครับผมบอกเลยว่าการทำกะเพราผมเนี่ยผมจะไม่ใส่ผักเยอะครับทุกคนจะคิดว่าเอากะเพราก็ต้องใส่กะเพรากะเพราต้องทรงยาวค่ะโอ้กะเพราไม่ใส่ถั่วผักยาวค่ะไม่ค่ะที่เรียนหลักสูตรนี้มาค่ะกะเพราถึงถั่วผักยาวโยค่ะทีมเลยมากะเพราใส่ถั่วผักยาวกับกะเพราไม่ใส่ถั่วผักยาวฉันไม่ใส่ถั่วผักยาว
ใช้ก็คือกะเพราหมูสับหมูสับหมูสับแล้วใส่พริกใส่กะเพราจบกะเพราฉันค่ะใส่พวกฟักยาวค่ะใส่ลงไปเยอะๆฮัลโหลใส่ลงไปอะไรคือผักใส่ลงไปเยอะแล้วก็ไม่ทำเข้มข้นค่ะใส่แบบทำแบบจืดๆค่ะโดค่ะจืดๆว่าไม่โดจืดน้ำเยอะๆโดค่ะอะไรกะเพราหมู่บ้านค่ะกะเพราแต่ว่างานวัดค่ะไม่ข่าวอันนั้นไม่เลิศต้องเป็นกะเพราแบบว่าหมูสับใส่พริกเยอะๆแล้วก็ใส่กะเพราของฉันต้องใส่อะไรนะใส่ถั่วฝักยาวค่ะใส่หอมด้วยค่ะมาใส่หอมใหญ่ค่ะอันนี้ไม่อะอะไรคือผักฝักยาวค่ะหัวฝักยาวไม่ไม่เขาเรียกกะเพราค่ะคือบางที่เขาใส่อะไรนะบรอกโคลีกะเพราใส่ทุกอย่างไม่โนกะเพราคือผักกะเพราเว้ยไม่ก็คือผักรวมไม่ไม่คือทุกคนคือผมไม่มีเคยมันมีวันหนึ่งเว้ยผมอยากกินกะเพราเว้ยไม่ใส่ถั่วฝักยาวค่ะไม่งั้นมันจะเปลี่ยนรสชาติเลยทุกคนนี่ไงใส่ถั่วฝักยาวใส่แครอทลงไปด้วยขอพอใหญ่ทันไม่รีบเลยคือวันนึงทุกคนผมอยากกินถั่วฝักยาวเว้ยแล้วผมอ่ะไปสั่งกะเพราร้านไหนไม่รู้อ่ะแล้วเป็นแบบสั่งมาแล้วก็มากินใช่ป่ะเปิดกล่องมาโอ้โหเย้ยถั่วฝักยาวมาเยอะมากแบบแล้วก็หอมใหญ่อ่ะเป็นริ้วเลยอ่ะเป็นแบบอันใหญ่ๆอ่ะทุกคนแล้วก็มีแบบแครอทอะไรนะที่สำคัญทุกคนแม่งแถมบรอกโคลีไหมผมเกือบเอาแถมบรอกโคลีเมนูนี้ต้องไปถามพี่อินเลยอินมันจะใส่อะไรนะอินมันจะใส่อันนี้ใส่เต้าหู้ไม่รู้ละจำได้ว่าใส่เต้าหู้อะไรใส่กะเพราไข่อีนะมันจะใส่เต้าหู้ทำไมต้องแหมเอาวะไม่รู้เหมือนกันเห็นมันใส่อะไรนะเออคือมันใส่ว่าไข่ดาวก็หมวกพวกเต้าหู้อ่ะเต้าหู้อ่ะเออแต่เต้าหู้บ่ที่ใส่ในต้มจืดอ่ะอืมแค่เต้าหู้นิ่มๆมาเลยเอ้าเอ้าสไลด์ดับเหรอไม่ดับมันค้างแต่ของฉันไม่ค้างว่าปะมาอีก10นาทีสุดท้ายแล้วทุกคนครับทุกคนครับผมเข้าไลฟ์ไม่ได้ครับเข้าได้คนดูเท่าไหร่คนดูตอนนี้ 1,400 เนี่ยทำไมของผมมันเป็นคำขอปฏิเสธอะไรเราเรียกเขาไว้อีกทีดิช้อปปี้แบนผมช้อปปี้แบนทุกคนครับดูนะฮะทุกคนอ่านผมได้อ่านอันนี้ได้แล้วพร้อมโป้พร้อมใส่ไลฟ์ช้อปปี้อ่ะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพร้อมใส่ไลฟ์ช้อปปี้เด้อมันเหลือเรียกเหลือเข้าแบบบล็อกหยอกเข้าบล็อกหยอกได้ป่ะนะฮะมาเรามาพูดถึงแคมเปญก่อนดีกว่าแคมเปญ up to 50% นะครับทุกคนเป็นแคมเปญที่ลด 50% นะครับรวมมัลติแบรนด์นะครับแล้วก็เยอะมากผมบอกเลยว่าลดเยอะมากทั้งหลายแบรนด์แล้วก็ลดเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคือคุณไม่ต้องไปตามหาว่าไอ้ up to 50% เนี่ยมันอยู่ตรงที่ไหนนะครับเพราะว่ามันอยู่ขวาบนของหน้าจอแล้วนะครับเนี่ยไอ้ที่เป็นเลข 50% นะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปดูว่ามันมีแบรนด์อะไรบ้างมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างหรือว่ามีสิ่งที่เราอยากซื้อไหมที่แบบเรารอวันที่15นี้มานะครับเพราะว่าวันที่15เนี่ยผมบอกเลยว่าลดทั้งวันเลยนะครับคือทั้งวันเลยตั้งแต่ครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของเมื่อที่ผ่านมาเมื่อกี้จะถึง 23.59 ที่จะถึงนี้นะครับมันจะลดทั้งวันเลยนะครับทุกคนสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่ามันลดแค่วันเดียวนะครับแต่ว่าลดเยอะมากนะครับทุกคนไปดูเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับประกาศผู้โชคดีแล้วเดี๋ยวพูดไม่จบไปตอนนี้นะครับดูว่าส่งมาอะไรอยู่แล้วก็ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าup to 50% เนี่ยนะครับแคมเปญนี้นะครับมีโค้ดให้เก็บด้วยนะครับทุกคนสามารถเข้าไปเก็บโค้ดได้นะครับเพราะว่าโค้ดเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะครับนี่ไม่ได้ว่าเมื่อกี้นึกว่าส่งมาแล้วอะตอนนี้นะตอนและในตอนนี้นะครับผู้โชคดีนะครับที่ได้กล้องฟิล์มนะครับคุณโม MORYYYY นะครับ MORYY 4ตัวนะครับแล้วก็128นะครับรายงานตัวนะครับที่อีเมลนะครับ giveaway@shopee.co.th นะครับเพราะว่าคุณจะได้
กล้องโพลารอยด์ที่เนี่ยถ่ายเลยจะได้กล้องโพลารอยด์อันนี้นะครับต้องไปล้างเองนะใช่ต้องไปล้างเองครับแล้วสำคัญนะครับการล้างกล้องฟิล์มนะครับไม่ใช่เอาสไลด์นะครับแทาเข้าไปแล้วก็ใส่ขัดนะครับไม่ใช่นะครับการล้างกล้องฟิล์มนะครับเอาไปล้างที่ลานกล้องนะครับเพราะว่าคุณก็จะได้เขาจะคือส่งเป็นไฟล์รูปมาแล้วคุณก็จะได้รูปนะครับก็ไปรู้ในเองว่ารูปที่จะได้นี่คือรูปอะไรนะครับอย่าลืมไปรายงานตัวนะครับคุณโมรี่128นะครับที่ giveaway@shopee.co.th นะครับโนจ่าโนจ่าไม่ท็อปมันไม่มีมันในนั้นมันไม่มีเหมยตู่เว้ยเร็วไปเอาโอเคไม่เป็นไรนะฮะนะครับนั่นอะไรอ่ะอ๋อนกนี่เองใช่ตั้งเติมเน็ตให้ที่พร้อมแล้วแหละป๊าทุกคนครับต้องแบบว่าเซฟนิชัยอยู่นะคะทุกคนครับถ้าได้รูปแล้วก็ผมด้วยครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเซฟรูปพร้อมเขาอยากได้รูปเว้ยเขาไม่อยากได้รูปฉันเซลฟี่ เชื่อYeah. One more. Yeah. One more. Okay. ไม่รู้นะว่ารูปออกมาจะเป็นยังไงอาจจะเบลออาจจะเบลอนะถ่ายรูปอยากถ่ายรูปชีตาจะหมดนะแปดแรงนะฮะโอเคคุณโมรี่นะคุณจะได้กล้องโพลารอยด์รูปนี้นะครับที่มีแต่รูปไร้สาระของผมไป ผมบอกเลยว่าคุณถ้าคุณเอาไปอะไรนะถ้าคุณเอาไปล้างแล้วคุณก็ได้โปรดช่วยส่งรูปมาให้ผมด้วยร้อยแล้วเขาได้รูปซะไป3รูปละแค่แท็กเซมิชาปาราดาทุกคนปล่อยให้มันปิดรายการเองโอเคครับก็อย่าลืมอย่าลืมนะครับฝากแคมเปญนี้ด้วยนะครับ up to 50% นะครับเพราะว่าของมัลติแบรนด์นะครับมีหลายแบรนด์มากนะครับที่ลดนะครับมีทั้งแบรนด์ดังๆแล้วก็มีแบรนด์ที่อาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นสนใจหรือว่าเป็นคนที่สนใจแต่ว่าอาจจะแบบมันไม่ค่อยดังแต่ว่ามันมีคนสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่ามันจะโชว์ขึ้นให้ดูเลยว่าผลิตภัณฑ์อะไรหรือว่าอะไรบ้างครับที่ลดมีแบรนด์อะไรบ้างแล้วก็มีโค้ดด้วยนะครับทุกคนสามารถเข้าไปเก็บโค้ดได้นะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าโค้ดนั้นคุ้มมากๆครับเนี่ยผมเข้าไปกดคุณเข้าไปเก็บมันล่าสุดเน็ตมาอีกแล้วจ้าเน็ตมาอีกแล้วจ้าเดี๋ยวผมเก็บโค้ดฉันขอเก็บด้วยคุณฉันต้องเก็บก่อนเมื่อคืนฉันต้องขึ้นช้อปปี้ไป2นะครับอุ้ยโค้ดเต็มโค้ดไม่โค้ดหมดแต่ว่ามันจะมีเป็นเวลาไงเที่ยงคืนตอนเที่ยง6 โมงเย็นแล้วก็3 ทุ่มเนี่ยรอบต่อไปมันจะเป็น3 ทุ่มทีนี้ทุกคนไปกดเก็บได้นะครับรอเวลานะครับไม่ใช่แค่กดครั้งเดียวแล้วมันจะคนหรือว่าไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรมีแค่นิดเดียวนะครับมันมี4 รอบนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่จะปล่อยเพลงวันไหนเหรอครับต้องถามพี่อ่านครับเพราะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้นะครับเพราะพี่อ่านเป็นคนพี่อ่านเป็นคนดูฤกษ์ในการปล่อยเพลงหมดเลยนะครับจริงๆผมเป็นถ้าในความเป็นจริงถ้าผมเลือกได้นะครับผมก็จะปล่อยไปตั้งแต่วันแรกคือวันที่อัดเสร็จนะครับมันจะได้เดโมมาผมก็จะปล่อยตั้งแต่แรกผมอยากให้ทุกคนฟังนะครับเพราะมันสนุกมากครับทุกคนผมบอกเลยคือแบบนะฮะผมคือจริงๆนะผมคือวันนั้นผมไปอัดกับพี่เชใช่ป่ะไปอัดเพลงอยู่ที่สตูดิโอพี่โน่ใช่ป่ะแล้วก็อัดเสร็จปั๊บพี่โน่ก็เลยแบบทำเป็นไฟล์เดโมขึ้นมาให้แบบฟังเล่นนะครับคือยังไม่ได้มิกเมยังไม่ได้อะไรเลยก็คือตอนนั้นผมอัดเสียงของผมเลยเข้าไปแค่แบบแทนเสียงของเดโมเข้าไปนะครับแล้วผมก็นั่งฟังบนกับพี่เชบนรถทั้งวันทั้งคืนเลยครับผมบอกว่ามันสนุกมากเชื่อกับบ้านก็ประมาณ100 รอบใช่มันสนุกมากผมบอกเลยนะครับรอปั่นบิลเลยครับแล้วผมก็บอกว่า MV ถ้าคุณคิดว่าเพลงผมเพาะแล้วนะครับ MV สวยมากครับทุกคนผมบอกเลยว่า MV ผมสวยมากครับสบายนั้นนี่มีคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์เธอย้อนหลังเต็มคอมเมนต์เลยใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่แฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังนะครับถ้าพวกคุณขอพรอะไรเข้ามานะครับผมก็ขอให้สะท้อนกลับไปเหมือนกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ร่ำรวยทุกคนเลยครับแต่ผมบอกเลยว่าเอ็มบีสวยไหมล่ะนะลูกพี่โนสิครับไม่ควรจะสปอยเพลงครับผมบอกเลยว่าเอ็มบีผมแบบ
น้องแอลลี่คิดซ้ายเนี่ยพักก่อนออดลูกี้สิครับมีคนจะสปอยเพลงครับผมบอกเลยว่าเอ็มวีผมดีมากครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะฉากเพราะอะไรไม่มีฉากแต่ท่านั้นแหละพอไม่ไปถ่ายวีเลยเขาบอกให้เขาตื่นเต้นดีกว่าไหมไม่เราพูดให้เขาตื่นเต้นอีกนิดนึงดีกว่าบอกว่าอะไรและในเอ็มวีนะครับมีสเปเชียลเกสอีกมากมายที่เข้าไปอยู่ในเอ็มวีครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับผมบอกเลยว่ามีสเปเชียลเกสอีกอาจจะว่าถ้าเกิดไลฟ์อีกอะเราเนี่ยกลัวทำเอ็มวีนะผมบอกเลยว่าคือ MV ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับมีเยอะมากสเปเชียลเกสมีเยอะมากครับทุกคนรอดูได้เลยเป็นคนที่ทุกคนไม่คิดว่าจะมีใน MV ด้วยผมบอกเลยแค่นี้ผมบอกแค่นี้แหละไม่คิดว่าคือทุกคนจะคิดว่าอุ๊ยคนนี้ต้องมาอยู่ใน MV คนนี้ต้องมาอยู่ใน MV ผมบอกแล้วคนที่คุณคิดว่าจะมาอยู่ใน MV อ่ะไม่มีใครอยู่ใน MV แต่คนที่คุณคิดว่าจะไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ใน MV หมดทุกคนครับผมบอกเลยครับรอติดตามได้เลยครับไม่มีนิชาค่ะทุกคนให้หลบพักใช่ครับไม่มีนิชาไม่มีพี่นิชานะครับคนละคือตายอย่างเงี้ยไม่มีนะครับไม่มีนะครับผมบอกเลยไม่มีนะครับแต่มีจริงมีสเปเชียลเกสที่แบบนิชาละหนึ่งพักก่อนไม่ใช่ไม่ใช่นะครับใครคิดว่าทุกคนจะคิดว่าคนนี้อยู่ใน MV ผมนะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะเป็นคนที่ไม่อยู่ในค่ายเราด้วยไม่มีคนในค่ายเลยครับไม่มีคนในค่ายผมบอกเลยว่าไม่มีคนในค่ายเราแท้เชียร์ไอ้พร้อมมีคนบอกว่ากล้องเหมือนที่ชาร์จแบตเลยดูในมุมนะดูชาร์จแบตอยู่กล้องว่าตอนนี้กล้องกำลังชาร์จแบตไม่ใช่พี่กิจครับไม่ใช่พี่กิจพี่กิจอยู่ในใจนิชาเพราะผมไม่มีตังค์จ้างพี่กิจมาเล่นเอ็มวีครับกิจอยู่ในใจไม่ใช่พี่กิจพี่เตนะครับไม่ใช่มิลลิไม่ใช่ทุกคนพักก่อนพร้อมเลิกพูดได้แล้วพร้อมต้องหยุดแล้วนี่ครับผมบอกเลยว่ารอติดตามนะครับในอาทิตย์หน้านะครับหรือว่าในเดือนหน้านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนไหนไม่รู้ตอนไหนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูไลฟ์จนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากแคมเปญให้ทุกคนด้วยนะครับ up to 50% นะครับมีอะไรอีกมากมายที่ลดเหลือตั้งเยอะนะครับอยู่ในนั้นนะครับทุกคนสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับคือ ที่ขวาบนของจอนะครับโอเครอวันนี้แล้วก็วันนี้นะครับเราก็จะหมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับตอน 20:00 นะครับทาง Shopee Live นะครับกับรายการพร้อมเพย์มันเดย์นายนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับผมถ้าเป็นไปได้จริงนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงเนี่ยจะทำเนี่ยฉันจะไปทำใช่แล้วผมจะทำอาหารนะครับแต่ว่าเราจะทำอาหารแบบว่าเราจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับก็คือเราจะถามทุกคนกับว่าจะให้ใส่อะไรลงไปก่อนหรือเราจะมีทุกอย่างครับเราจะทำเป็นพ่อครัวเราจะเป็นพ่อครัวหัวโบราณพ่อครัวหัวโบราณนะครับเราจะให้ทุกคนบอกว่าให้ใส่อะไรก่อนลงไปนะครับเราจะมาดูกันว่าการทำอาหารจากคนที่เข้ามาดูในไลฟ์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าลืมชวนคนเข้ามาดูเยอะๆนะครับในอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าทุกคนมีส่วนร่วมแน่นอนครับแต่สำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับไปก่อนนะฮะเพราะว่าผมมีภารกิจที่ต้องไปช่วยโลกนะฮะขอบคุณทีมงาน Shopee ด้วยนะครับที่จัดไลฟ์ดีๆอย่างนี้มาให้ได้ผมได้คุยกับแฟนคลับนะครับก็เอาไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับครั้งนี้ก็ขอขอบคุณ 210,000 ไลค์1หัวใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปฝากทีมงานด้วยนะครับก็ไว้เจอกันในอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายดีเทลบ๊ายบายคือเสียงโคตรแมนเลย